ศาลไต้หวันให้คงโทษประหารชีวิตเอาไว้แต่กำหนดว่าการใช้โทษประหารชีวิตควรจำกัดเฉพาะเป็นกรณีพิเศษ AFP รายงานว่าเมื่อวันศุกร์ที่20กันยายนที่ผ่านมาไต้หวันเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ได้ประหารชีวิตคนซึ่งเป็นผู้ต้องขังไปแล้ว35รายนับตั้งแต่มีการยกเลิกการพักใช้โทษประหารชีวิตในปี2553โดยคดีล่าสุดเนี่ยชายวัย53ปีถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางเพลิงจนครอบครัวเสียชีวิตวางเพลิงบ้านครอบครัวตนเองเสียชีวิตหมดเลยโดนประหารชีวิตอย่างที่สมควรหรือเปล่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมษายนปี63เขาโดนประหารชีวิตนะครับที่ไต้หวันนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็มีการประหารชีวิตอยู่ทั้งที่หยุดใช้ไปก่อนหน้านี้กลุ่มรณรงค์ต่อต้านโทษประหารชีวิตเขาก็โต้แย้งกันมานานนะครับว่าการกระทำดังกล่าวซึ่งใช้การยิงเป้าผู้ต้องขังเข้าที่หัวใจจากด้านหลังโอ้โหในขณะที่ผู้ต้องขังนอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นถือว่าเป็นการลงโทษซึ่งไร้มนุษยธรรมจึงได้ยกประเด็นนี้ขึ้นฟ้องต่อศาลน่าสนใจว่าคดีฟ้องดังกล่าวนี้ถูกนำขึ้นสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญโดยผู้ต้องขัง37คนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอการประหารชีวิตในไต้หวันปรากฏว่าที่น่าสนใจคืออย่างนี้ฮะคดีฟ้องดังกล่าวถูกนำมาสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญโดยผู้ต้องขัง37คนซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการรอการประหารชีวิตในไต้หวันและศาลได้มีคำตัดสินออกมาแล้วเมื่อวันศุกร์ว่าจะคงโทษประหารชีวิตไว้ตามเดิมที่น่าสนใจคืออย่างนี้ศาลชี้ว่าไม่ว่าด้วยมุมมองใดโทษประหารชีวิตก็คือโทษประหารชีวิตซึ่งเป็นโทษสูงสุดอย่างไรก็ตามขอบเขตของการใช้นั้นสามารถพิจารณาได้ว่าควรจำกัดเฉพาะในสถานการณ์พิเศษและสามารถเป็นข้อยกเว้นได้ขอบเขตการใช้คือสถานการณ์พิเศษและสามารถมีข้อยกเว้นได้ในแถลงการศาลระบุว่าแม้ว่าสิทธิในการดำรงชีวิตจะได้รับการคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญของไต้หวันแต่การคุ้มครองดังกล่าวนั้นไม่ใช่สถานะที่จะละเมิดขอบเขตของกฎหมายได้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งไต้หวันเน้นย้ำว่าโทษประหารชีวิตเป็นโทษซึ่งรุนแรงที่สุดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นการบังคับใช้และการคุ้มครองตามขั้นตอนตั้งแต่การสอบสวนจนถึงการประหารชีวิตควรได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดอย่างไรก็ตามคำพิพากษาชี้ไปยังอรรถคดีแห่งการฆาตกรรมไม่ได้กล่าวถึงความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของโทษประหารชีวิตโดยทั่วไปหรือโทษที่ใช้กับความผิดอื่นเช่นการทรยศหรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดศาลก็ระวังเขาพูดถึงอรรถคดีของการฆาตกรรมแต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงแบบว่าการฆาตกรรมมันเป็นการลงโทษซึ่งชอบด้วยรัฐธรรมนูญเขาระวังในการตีความรัฐธรรมนูญกับประเด็นนี้ไม่งั้นมันจะสร้างมาตรฐานที่ไม่ยืดหยุ่นศาลรัฐธรรมนูญยังระบุด้วยว่าโทษตัดสินประหารชีวิตนั้นยังไม่ได้บังคับใช้แก่จำเลยที่มีภาวะทางจิตตัวอย่างเช่นนักโทษขั้นเด็ดขาดไม่ควรถูกประหารชีวิตหากพวกเขามีสภาพจิตใจในระดับที่ขัดขวางความสามารถในการประหารชีวิตนี่สำคัญรายละเอียดสำคัญยิ่งนะในคำวินิจฉัยที่ไต้หวันในกรณีนี้โฆษกประธานาธิบดีไต้หวันได้กล่าวถึงคำตัดสินของศาลว่าเป็นก้าวสำคัญสำหรับกระบวนการยุติธรรมของไต้หวันประธานาธิบดีหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องตามคำตัดสินเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมของกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนกฎหมายอาญาของไต้หวันมีบทบัญญัติประมาณ50ประการที่กำหนดให้โทษประหารชีวิตเป็นโทษสูงสุดและการประหารชีวิตจะดำเนินการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อกระบวนการอุทธรณ์ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วโทษประหารชีวิตยังคงเป็นที่นิยมในไต้หวันและจากการสำรวจล่าสุดของสมาคมสิทธิมนุษยชนจีนแสดงให้เห็นว่า180เห็นด้วยกับการคงโทษประหารชีวิตไว้นะนี่คือท่ามิติของเรื่องว่าประชาชนเห็นอย่างไรนะฮะทนายความจากมูลนิธิปฏิรูปตุลาการเขาบอกว่าผิดหวังนะฮะเสียใจกับคำตัดสินนี้เขาบอกว่าจากวัฒนธรรมและการศึกษาของเขาเขามองว่าโทษประหารชีวิตจะทำให้กฎหมายและระเบียบดีขึ้นแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอัตราการก่ออาชญากรรมก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่กลับลดลงแทนเมื่อเราประหารชีวิตน้อยลงเสียใจที่ศาลไม่ได้ตัดสินว่าโทษประหารชีวิตนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่จริงๆแล้วศาลก็ไม่ได้บอกว่าโทษประหารชีวิตมันดีนะเขาแค่สงวนสิทธิ์อันนี้ไว้ใช้ได้ตามกฎหมายหากมีความเหมาะสมนะฮะอย่างไรก็ดีไต้หวันก็เคยได้รับการยกย่องโดยนานาชาติว่ามีค่านิยมที่ก้าวหน้าเนื่องจากไต้หวันเป็นแห่งแรกในเอเชียที่ทำการให้มีการแต่งงานแบบแนวสมรสเท่าเทียมนะฮะเหมือนแบบไทยนะแต่ว่าเขาทำในปี62คราวนี้น่าอ่านในมุมที่ทำให้เราเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วสามารถมีบทบาทที่ไม่ต้องที่จะมีหน้าที่ในการพิทักษ์ระบอบเผด็จการนะฮะโดยการทำลายพรรคการเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำได้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณอยู่ในประเทศซึ่งไม่ได้เป็นประชาธิปไตยและศาลมีบทบาทเช่นนั้นเนี่ยศาลนั้นก็ไม่ควรจะมีแล้วคดีแบบนี้คดีแบบเรื่องการวินิจฉัยว่าตกลงแล้วโทษประหารชีวิตขัดหรือไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณให้ศาลฎีกาวินิจฉัยก็ได้ศาลฎีกาวินิจฉัยเรื่องพวกนี้ได้หมด
คือถ้าคุณอยากจะเห็นการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้มีการยุบพรรคและรักษาระบอบเผด็จการเนี่ยคุณอาจจะไปดูไต้หวันได้นะฮะผมแทบจะอาเจียนเวลาผมเห็นกิจกรรมที่มีการจัดโดยที่เป็นการยกระดับศาลรัฐธรรมนูญไทยให้ดูอินเตอร์โดยที่มีศาลนูนประเทศอื่นมามีส่วนร่วมท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะผมจะพูดง่ายๆนะฮะสำหรับคนซึ่งไม่เข้าใจประเด็นนี้นะฮะแล้วก็มองอย่างตื้นๆการที่ประเทศอื่น80ประเทศมีศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้แปลว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นปรากฏการณ์สากลฟังดีๆศาลรัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศเนี่ยจะมีบทบาทหน้าที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าบทบาทหน้าที่หลักเนี่ยคือพิทักษ์ระบอบคำว่าพิทักษ์ระบอบถ้าคุณสังเกตคำที่ผมใช้ไม่ได้มีนัยยะในแง่บวกหรือลบถ้าประเทศเยอรมนีเป็นประเทศซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอย่างเสรีศาลรัฐธรรมนูญในเยอรมันเขาก็จะพิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญนั้นซึ่งเป็นประชาธิปไตยอย่างเสรีนิยมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นประเทศซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแล้วคุณมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยโอกาสสูงที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะมีบทบาทในแง่บวกในการตีความกฎหมายว่ากฎหมายนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตามระบอบนั้นซึ่งเป็นไปตามสิ่งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนั้นซึ่งประเทศนั้นใช้ถ้าประเทศไหนปกครองด้วยระบอบซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีบทบาทในการพิทักษ์ระบอบซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเวลามีการสร้างภาพว่าการมีศาลรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่สากลมันก็สากลน่ะในแต่ละประเทศอ่ะแต่ว่ามันมีหน้าที่ในการพิทักษ์ระบอบถ้าประเทศปกครองด้วยระบอบเผด็จการก็จะมีหน้าที่ในการพิทักษ์ระบอบเผด็จการสมมติผมอยู่ที่ซูดานผมเป็นโอมาบาเชียแล้วผมให้ตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาผมคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะพิทักษ์การมีอำนาจของโอมาบาเชียไหมประธานาธิบดีโอมาบาเชียคุณเก็ตไหมมัน total utter bullshit ที่ให้คนดูว่าโอ้มีกิจกรรมสากล we are interคุณดูศาลรัฐธรรมนูญในประเทศซึ่งเป็นประชาธิปไตยดิเขาก็ช่วยรักษาประชาธิปไตยศาลรัฐธรรมนูญในประเทศซึ่งเป็นเผด็จการก็ช่วยรักษาเผด็จการมันก็แค่นี้แหละครับนั่นคือความเป็นสากลของมันแล้วฮะเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจก็ไปอ่านหนังสือเพิ่มโมโหเปล่าๆเดี๋ยวเช้ากลับไปอ่านข่าวดีๆดีกว่า